ขออวยพรนะครับให้แฟนรายการเป็นเงินเป็นทองนะครับเดินทางปลอดภัยในช่วงสงกรานต์นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับปีนี้และปีต่อๆไปครับขอบคุณครับ